บัญชีทรัพย์สินและนิสินของสสที่มีการยื่นเข้ามาเพิ่มเติมต่อปปช6คนนะครับอาทิร้อยเอกจองชัยวงทายทองจากพักพลังประชารัฐนะครับคนนี้มีทรัพย์สิน38ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ดินในพื้นที่จังหวัดชมบุรีกว่า14ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นอีก12ล้านบาทมีพระเครื่องและเหรียญบูชามูลค่ากว่า4ล้านบาทด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีของคุณรนเทพอนุวัฒน์นะครับจากพักพลังประชารัฐมีทรัพย์สิน12ล้านบาทเป็นโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและที่ดินนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพระเครื่องถึง79องค์มูลค่า2อล้านแสนบาทขณะที่นายธีรพัฒน์พริง้งสุนลกะจากพักประชาธิป,ปัตย์มีทรัพย์สิน24ล้านบาทนะครับส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ากว่า10ล้านบาทด้านสสอหน้าใหม่พันตรวจตรีชวลิตลาหอุดมพันธ์จากพักอนาคตใหม่มีทรัพย์สิน15ล้านบาทนะครับ ส่วนสมาชิกวุฒิสภา8คนนะครับอาทินายนาวรัตน์พงไพบูรณ์มีทรัพย์สิน10ล้านบาทนายเฉลียวเกาะแก้ว285ล้านบาทส่วนใหญ่จะเป็นเงินลงทุนในกิจการโรงสีข้าวกว่า156ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากนี้นะครับผลเอกวสัสร์สุริยมงคล124ล้านบาท ในจำนวนนี้นะครับเป็นพระเครื่องมูลค่ารวม35ล้านบาทขณะที่พลเอกวิชิตยาทิพย์นะครับมีทรัพย์สิน128ล้านบาทครับ